พ่อพลวัน22กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่ต้องบอกว่าซานดิเอโก้เนี่ยใหญ่กว่าพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาวัดกันครับว่าอาวุธใครดีกว่าห้ามพลาดนะครับสัปดาห์หน้าครับไทยไฟท์ลีกของเราครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับปูซานมาแล้วนะครับปูซานจะเจอกับก้องนภาครับในศึกมวยรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับยังมีเพชรภาคใหม่ชาวชนะมวยไทยครับปะทะกับตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวรวมไปถึงศึกซุปเปอร์ไฟท์อีก4คู่ครับรวมไปถึงคู่มวยรุ่นยักษ์ครับ100กิโลกรัมครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าใครจะนับใครจะน็อกใครจะหลับคาเวทีครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับที่ Beat Active by Tech บุรีนะครับ30มิถุนายนนี้ครับทางช่อง8กฎหมายเลข27 18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับรถขุดคู่โบต้า Beat Active by Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติแล้วก็ช่อง8ครับกฎหมายเลข27นะครับหมู่บาทาลูกพักแม่ทักทายกันแบบนี้เลยนะกระตุกหนวดเสือหรือเปล่าเอาครับไปพนมลุงนี่ประเภทจังหวะฝีมือครับซ้ายจัดจ้านขณะที่แอนเดอร์สันซาติเอโก้ครับเคยต่อยกับเพชรกันทัดมาแล้วด้วยเอาครับแม่เห็นหมัดแล้วโอ้โหหมัดนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับแบบเดินเข้าไปดูแล้วนี่ตัวใหญ่ด้วยครับรูปร่างดีเดินเข้าหาอีกต่างหากครับบราซิลแอนเดอร์สันโอ้โหเอาครับลุยเข้าไปค่อยๆเดินเข้ามาเอาซ้ายคืนมาครับไปพนมลุงโอ้มีจังหวะดักหัวแบบเนื้อเน้นๆเลยครับเตะซ้ายครับขวาแอนเดอร์สันไปคืนมาแข้งขวาครับแอนเดอร์สันเตะซ้ายหน้าไปพนมลุงรอดักจังหวะครับแหมมีหมัดขวาครับแหมคอยสอยดาวไว้ครับหมัดอัปเปอร์คัทหมัดขวาเข้าคืนมาครับแอนเดอร์สันค่อยๆขยับกระชับพื้นที่เข้าไปเลยครับขวากับซ้ายครับอยู่ที่ว่าใครจะชิงออกก่อนครับคนละทางเปิดการเข้าหากันครับนี่ก็โอ้ยแหมจะกระโดดโยนเข่าลอย2ชั้นครับเจอหมัดติดเบรกครับนั่นแหละครับล่วงกลางอากาศครับดีไม่หลับกลางอากาศนะครับยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับทางด้านไฟพนมรุ้งโอ้หมัดไม่ธรรมดาแล้วครับแอนเดอร์สันซาดิเอโก้ลัวเข้าไปโอ้โหใหญ่ด้วยครับเป็นมวยด้วยครับบิดมาแม่เกือบได้เสียบครับลุยต่อโอ้โหต้องตั้งสติหน่อยครับไฟพนมรุ้งไปแลกไปมั่วนี่โอกาสหลับหล่นมีเยอะเลยครับขยับเดินเบียดต่อเนื่องครับแอนเดอร์สันปัดก่อนนะครับปัดแต่ซ้ายยังไม่มาครับแม่ซ้ายนี่เกร็งแน่นเลยครับแต่ยังไม่เห็นกำปั้นซ้ายง้างต่อยไม่ได้ต่อยครับซ้ายแค่แล้วดูหมัดต่อยกดแรงน้มถ่วงครับโอ้โหเรียกว่าบัดผีจับยัดเลยครับกดไปแบบนั้นครับหรือว่าผีพุ่งใต้ก็ได้ครับดีไม่โดนนะครับคือไฟพนมรุ้งเองก็ต้องแบบจะต่อยไประวังไปด้วยครับเพราะว่าแม่เล็กกว่าครับเขาออกมาช่วงยาวๆครับหน้าหวาดเสียวครับนี่ก้าวมาเสียบครับเตะซ้ายเอายังไงดีครับแม่ขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับกระชากมากระตุกมาตีเข่าเข้าไปครับเข่าขวาของแอนเดอร์สันหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันครับนี่จังหวะถีบซ้ายครับของทางด้านแอนเดอร์สันซาเดียโก้ครับนักชกบราซิลตัวยกแรกเนี่ยเปิดเกมได้ดีเลยครับจังหวะต่อยหมัดครับเดี๋ยวดูช็อตเด็ดนะครับนี่ลอยไปครับหรือว่าจะโดนอาวุธครับดูครับซ้ายโดนเข่าดีหมัดนี่ไม่โดนคางนะครับเขินเลยครับทางด้านไฟพนมรุ้งและนี่ครับจังหวะต่อยขวาครับลุกไล่น่ากลัวเลยครับต่อยในยัดเข้าหน้าครับหมัดมีพลิกเหลี่ยมด้วยนะครับกระตุกแล้วตีเข่าชกบราซิลที่มุมนี้มีอดีตแชมป์ราชดำเนินชาวบราซิลด้วยนะครับนี่ก็มาติวเข้มเลยถามต่อครับยก2ดูว่าไฟพนมลุงเนี่ยจะกล้าเปิดหน้าหรือเปล่าครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่แอนเดอร์สันครับลุยแล้วต้องมีศอกครับต้องมาแบบนี้ครับของมีคมยกนี้ดูเหมือนว่าพยายามจ่ออาวุธมากขึ้นแล้วครับไฟพนมลุงครับ
ยกแรกนี่แกศึกษาอาวุธคู่ต่อสู้อยู่ครับเตะขวามาครับไปเดอร์สันครับใช้ความใหญ่ครับเดินเข้าหาบดเบียดเข้าไปครับเตะซ้ายสายตายังดีนะครับไปพนมลุงครับหลบได้แข้งซ้ายมาแล้วจับได้เตะคืนครับเนี่ยครับค้ำไว้ก่อนค้ำไว้ก่อนค้ำไว้ก่อนทั้งล่างทั้งบนครับไปซ้ายไปครับไปพนมลุงหมัดขวายิ่งระวังยิ่งแหมยิ่งระวังยิ่งโดนหรือเปล่าครับเนี่ยครับโอ้แล้วช็อตนี้ครับมาโดนเอาจนได้ครับเต็มๆครับยกมือไหว้เลยครับแอนเดอร์สันครับหมัดลักษณะแบบนี้เห็นตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับแต่ว่าหมัดนั้นแกต่อยไม่โดนครับจังหวะต่อยจังหวะกดลงมาครับแล้วก็หมัดนี้ครับยกแรกก็ลองทำครับยกที่2ครับเนี่ยครับเต็มๆครับแล้วก็ก้มลงกราบผู้ต่อสู้ครับแอนเดอร์สันดูครับรอยสักของแกครับเนี่ยครับหมัดขวาครับโอ้มาเป็นผีพุ่งใต้เลยครับจังหวะยัดเข้าไปเต็มๆมาครับช่วงชกสูงยาวกว่าด้วยครับเนี่ยกดเข้าไปครับหมัดขวาครับโฟกัสเข้าที่กระโดงค้างนะครับเนี่ยครับทิ่มเข้าไปเลยครับรูดตั้งแต่ขมับอ่ะครับแล้วก็ไม่ไหวครับไปพนมรุ้งครับโดนเข้าไปหน้าตานี่เย๋เกไปเลยครับจบยกที่2นะครับนี่ครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner Anderson from Brazil เอาครับก็เป็นนักชกบราซิลที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมวยรอบยูสุรออยู่